แล้วค่ะคุณผู้ชมคะข่าวแรกเนี่ยต้องเรียกได้ว่า make it happen จริงๆ make it happen เนี้ยหรอถูกต้องแล้วคุณผู้ชมคะสำหรับคู่ของณเดชน์กับยาย่าดูเหมือนว่าจะมีลุ้นแล้วลุ้นขึ้นจริงๆด้วยค่ะเพราะว่านี่เพิ่งจะผ่านพ้นวันเกิดของณเดชน์ไปวันนี้ครบรอบ27ปีน้องยาย่าเลยจัดหนักทั้งภาพหวานทั้งแคปชั่นยาวเหยียดและวลีเด็ดที่พี่แบร์ต้องตื่นเต้นตื้นตันเลยก็คือวันนี้ที่บอกว่าพี่แบร์สุดยอดมนุษย์ของย่าซึ่งก็มีเพื่อนๆดาราเข้ามาแซวสนั่นเลยนะว่าเอ้ยพี่แบร์เนี่ยเป็นของย่าแล้วเมื่อไหร่เป็นของย่าแล้วหรอพี่แบร์ของย่าหรอนั่นน่ะสิเอ้างานนี้เนี่ยมีแหล่งข่าวคอนเฟิร์มแบบชัวปั้วชัวปังไปเลยนะคะว่าถึงเวลาแล้วที่คู่ของณเดชน์ยาย่าเขาจะเปิดใจเป็นคู่รักกันแล้วอ้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพี่แบร์ออกงานเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะไปถามให้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคบกันอยู่หรือเปล่าคบกันอยู่จริงๆหรือไม่ค่ะซึ่งถ้าดูจากอายุของพี่แบนนะ27ถ้าจะเปิดตัวว่าเออกำลังคบหาดูใจกับยาย่าแล้วเนี่ยมันก็ไม่ผิดมันก็ไม่แปลกแล้วคู่นี้เขาก็จิ้นกันจิ้นกันหนักมากจิ้นกันมานานคือเอาจริงๆนะเขายังไม่ได้คบกันหรออันนี้ฉันก็ตอบไม่ได้ไงก็เลยแบบอยากรู้เหมือนกันว่าคบกันอยู่จริงๆไหมแต่การกระทำมันก็บ่งบอกหลายอย่างเดี๋ยวรอเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่แบออกงานใช่ไหมออกงานเราก็เรียกพี่แบตามเลยเป็นพี่แบของย่าเลยเนี่ยเป็นพี่แบของย่าเราเนี่ยใช่ย่าเราคุณย่า